านเอ้ยไปที่ทำงานแม่ใช่ไหมครูครูสงสัยแม่ในงูแอนเดียวคราวนี้เราเริ่มเรียนได้แล้วนะไหนอ่ะเปิดหน้าจอมาคุยกันบ้างเร็วกว่าจะได้เจอกันก็หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เวียนมาบรรจบมาเจอเราอีกผู้ค้าเพิ่งก็บอกว่าจะมีฤดูฝนมาก็จะเปิดเทอมครูมีฤดูฝนไม่ใช่ฤดูฝนแล้วแหละนักเรียนไม่เห็นหรอว่าเมืองเอ้ยเมืองนอกว่ะลืมไปที่กรุงเทพอะไรก็น้ำท่วมกันหมดแล้วเหลือแต่บ้านอะไรนะแม่สมุทรสาครใช่ใช่ใช่ทุกอย่างอ่ะถ้าฝนตกหนักน้ำจะท่วมเลยบ้านหัวคูในซอยบ้านหัวหลังบ้านหน้าบ้านมันจะมีคูใช่ไหมคูอาจารย์โอเคคราวนี้ท่วมที่บ้านไม่เป็นเลยหรอกมีเรือแล้วครูเชื่อไหมนี่ครูเชื่อไหมว่าถ้าน้ำท่วมมันครูไม่ต้องถามเลยรู้ไหมว่าที่เขียเขาจะทำอะไรกันรู้ไหมทำอะไรมีจะมีเด็กเนี่ยครูมันจะหาท่อนไม้มาใช่ไหมแล้วก็มันจะแบบว่าโอ้เดี๋ยวช่วงนี้ห้ามออกไปเล่นฝนห้ามเอาอะไรไปเล่นน้ำก็ไม่ให้เล่นตอนนี้เป็นโรคระบาดโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอยู่บ้านอะในบ้านไปเลยฝนตกหนักมากครูเลยตื่นสายครูยังไงหนูก็เล่นไม่ได้หรอกแต่น้องหนูชอบเล่นฝนอืมอ้าวพอแล้วบ้านตัวเขามาล้างเขามาล้างแล้วแต่พอครูฟังเธอแล้วครูเถียงเธอไม่ทันเธอตั้งหลายปากอยู่ครูปากเดียวพอนะเรียนโอเคโอเคค่ะโอเคอ่ะเราเรียนถึงเรื่องอะไรเรื่องสุดสัปดาห์ของอะไรค่ะค่ะดิเรกค่ะครูว่าดิเรกหรือเปล่าเรื่องอะไรนะกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ภาษาจีนตรงกับคำว่าอะไรตรงกับคำว่าโจโมต่อถ้าต้องการจะไปจะทำคำว่าอะไรคำว่าจะหรือว่าต้องการจ่อไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าแปลว่าจะหรือต้องการอ่ะถ้าการทำล่ะจั่วนะคะอ้าวถ้าอยู่ที่นี่กำลังอยู่หรือจ่ายเยี่ยมมากอ้าวถ้าดูภาพยนตร์ดูภาพยนตร์คันดูภาพยนตร์ไม่ได้ดูทีวีคันเตียงอินคันเตียงอิงภาพยนตร์แต่ถ้าเราไปดูภาพยนตร์ในโรงไม่ได้อยู่ดูตามโทรทัศน์ดูทีวีอะไรอย่างนี้เตี้ยนอิงเวียนไม่ใช่เหยียเยี่ยนเตี้ยนอิงเวียนเตี้ยนเหรอเตี้ยนอิงเวียนนะคะอ้าวถ้าดูทีวีท่านเตี้ยนซื่อค่ะท่านเตี้ยนซื่อนะคะท่านเตี้ยนซื่ออ้าวถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปสวนสาธารณะกงเหวียนกงเหวียนไปน้ำตกบูผู้เหรียญบูผู้ปูผู้ยังไงหนูไม่รู้คุณหนูจดไปตามที่หนูอ่านถ้าเกิดว่าเราอยากไปชายทะเลหายอะไรหายอะไรมีสองพยาง
หายเปลี่ยนหายเปลี่ยนหายเปลี่ยนห้างสรรพสินค้าโอ้มาห้างสรรพสินค้าสองพยางค์เช่นกันชื่ออังชา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 งโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวครูให้ดูวิดีโอก่อนเกี่ยวกับคำศัพท์เวลาเราจะไปเที่ยวเราต้องการจะซื้อบัตรซื้อตั๋วเราต้องควรพูดอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูให้ดูวิดีโอแป๊บนึงนะเด็กๆเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้มาเกินแล้วแป๊บนึงได้ยินไหมลูกได้ยินเสียงไหมลูกไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเหรอค่ะเดี๋ยวไม่เคยเห็นแต่ลูกไม่ได้ยินเหรอแป๊บนึงนะซื้อตั๋วที่ไหนได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะ在这里买票吗在这里买票吗เห็นไหมเมื่อกี้ที่กูบอกไปมีคำว่าจ่ายจ่ายตัวนี้แปลว่าอะไรลูกจ่ายแปลว่าอะไรอยู่ค่ะอยู่เจอตัวนี้ก็คือเจอหลี่หรือว่าเจอแปลว่าอะไรลูกเจอแปลว่าที่หลี่ตัวนี้หลี่เจอหลี่ก็คือที่นี่นะคะเจอหลี่ก็คือที่นี่หมายตัวนี้แปลว่าอะไรลูกหมายตัวนี้แปลว่าอะไรคะหมายตัวซื้อนะคะซื้อเพี้ยวตัวนี้แปลว่าตั๋วจ้ายเจอหลี่หมายเพี้ยวนะคะจ้ายเจอหลี่หมายเพี้ยวมาตัวนี้แปลว่าหมายนะคะจ้ายเจอหลี่หมายเพี้ยวมาก็คือซื้อตั๋วที่นี่ใช่ครับนะคะหรือจะถามว่าที่เนี้ยขายตั๋วไหมนะคะซื้อตั๋วที่นี่หรือครับเพี้ยว价多少ตั๋วราคาเท่าไหร่เพี้ยวคืออะไรคะลูกตั๋วเพี้ยวตั๋วค่ะเจี้ยตัวนี้เท่าไหร่ครูเท่าไหร่เจี้ยก็คือราคานะคะตัวเสานี่ตัวเสาเท่าไหร่นะคะเพี้ยวเจี้ยตัวเสาก็คือราคาตั๋วเท่าไหร่หรือว่าตั๋วราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเวลาที่เราต้องการที่จะไปซื้อตั๋วเราต้องถามนะคะเป็นประโยคคำถามต่อเพี้ยวค
หนิงเสียงใหม่จีจางหาไปเมื่อกี้แป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะเมื่อกี้หนูยังจดไม่เสร็จเลยอ่ะแป๊บหนึ่งอ๋อเดี๋ยวครูจะเวียนมาให้ดูอีกรอบนึงนะตอนนี้ครูจะอธิบายไปก่อนว่าคำไหนแปลว่าอะไรโอเคไหมโอเคอ้าวต่อไปนิ้นเสียงฝ่ายจีจางนะคะนิ้นเสียงฝ่ายจีจางอ่ะนิ้นเราใช้กับใครคะคุณนิ้นเราใช้กับคุณที่อายุมากกว่าหรือว่าเป็นผู้อาวุโสแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับเด็กๆล่ะคะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเราใช้คำว่าเธอนี่นะคะใช่นะคะนิ้นเสียงหมายจีจางจีจางนิ้นแปลว่าคุณท่านคุณหรือท่านเสียงตัวนี้แปลว่าอะไรคะอยากอยากต้องการนะคะหมายซื้อหมายซื้อกี่ใบกี่จางใบจางก็คือใบนิ้นเสียงหมายจีจางนิ้นเสียงหมายจีจางก็คือคุณต้องการคุณต้องการคุณอยากซื้อกี่ใบนะคะลอตเตอรี่อะนะลอตเตอรี่อะนะอยากซื้อกี่ใบอ๋อนึกว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่คงไม่ถึงลอตเตอรี่要两张票ขอตัว2ใบ要两要两张票ไอ้น้องใช้คำพูดอย่าใช้ความไม่สุภาพอะไรอ่ะเย่าเหลี่ยงจางเพี้ยวเย่าคืออะไรลูกขออ่าขอหรือต้องการนะคะขอหรือต้องการเหลี่ยงตัวคือตัวเหลี่ยงคือ2ค่ะเหลี่ยงคือ2จางจางแปลว่าหัวใบจางจางใบใบจางใบเที่ยวคือตัวจางคือใบนะคะเย่าเหลี่ยงจางเที่ยวก็คือต้องการหรือว่าขอใบขอตัว2ใบตัว2ใบขอซื้อตั๋ว2ใบใบต่อหนูก็เคยเห็นค่ะ要两张成人票要两张成人票เมื่อกี้เขาถามว่าคุณต้องการกี่ใบบอกว่า2ใบหรือว่าบอกว่าเย่าเหลี่ยงจางเฉินเหลินเที่ยวเขาต้องการตั๋วของผู้ใหญ่นะคะเฉินเหลินก็คือผู้ใหญ่นะคะเฉินเหลินก็คือผู้ใหญ่นะคะเฉินเหลินตัวนี้แปลว่าผู้ใหญ่นะคะเย่าเหลี่ยงจางเฉินเหลิงเพี้ยวก็คือเขาต้องการที่จะซื้อตั๋วของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเด็กของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเด็กครูวันนี้ครูยังจดยังไม่เสร็จอะไรจ๊ะจดยังไม่เสร็จครูอ๋อจดยังไม่เสร็จโอเคเอาครูให้จดก่อนเดี๋ยวบอกครูไม่นานถ้าจดมากเลยจดข้างหน้านี้น้องไม่ต้องจดภาษาจีนหรอกจดคำอ่านแล้วค่ะจดคำอ่านเอาไว้หนูจดคำอ่านแล้วก็พิมพ์อินแค่นั่นแหละจดแค่นั้นพอไม่ต้องไปหัดเขียนภาษาจีนก่อน
มันหลายขีดหนูเขียนแบบนี้นะเดี๋ยวครูจะกลับมาให้ดูอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เราไปก่อนเนาะขาดคำเดียวเองไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะกลับมาให้ดูอีกรอบนึงนะได้ค่ะแต่ก็หลังครูต้องกลับแบบช้าๆนะครูไม่ทันจ้าเนี่ยครูก็จะอธิบายไปทีละคำทีละคำขอตั๋วผู้ใหญ่2ใบว่ามันอยู่เรถังอยู่เข้าเข้าว่ามันเพิ่มปิดไม้หน่อยได้ไหมไม่หน่อยเข้าเข้าอ้าวเด็กๆคะเด็กๆช่วยปิดไม้ก่อนได้ไหมคะว่าตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ให้คุณครูยังไม่ได้ถามลูกช่วยปิดไม้ก่อนนะไม่นั้นน้องจะไม่ได้ยินเสียงเอาละค่ะเสียเสียเหมือนนะคะวอเหมือนคือวอเหมือนคือสวนสนุกเหรอครูไม่ใช่วอเหมือนคือเราเหรอคะมิ้นพวกเราวอเหมือนคือพวกเราหรือว่าของเรานั่นเองนะคะโยเลอร์สวนสนุกเหรอคะโยเลอร์คือสวนสนุกโยเลอร์ฉางนะคะโยเลอร์ฉางคือสวนสนุกนะคะโยเลอร์ฉางโยเลอร์ฉางตัวนี้ก็คือสวนสนุกนะคะโยตัวนี้แปลว่าโยมีโยมีนะคะเที่ยวเพี้ยวเที่ยวเพี้ยวมีชุดตัวหรือตัวชุดเที่ยวก็คือชุดเที่ยวก็คือตัวเที่ยวเพี้ยวก็คือมีตัวชุดมีตัว1ชุดมีมีตัวชุดอยู่1ชุดนะคะวอเหมือนโยเลอร์ฉางโยเที่ยวเพี้ยวก็คือสวนสนุกของเราเนี่ยค่ะมีตั๋วอยู่ด้วยกัน1ชุด1ชุดค่ะ1ชุดค่ะโอเคครูปรับตาลื่นดีเลยจะทันครูโอเคเสร็จได้ยังเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวครูจะกลับย้อนมาให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะให้เราหัดพูดกันทีละประโยคโอเคนะเมื่อกี้เขียนจะเสร็จแล้วพื้นที่ไม่พอมาเลิกช้างชุดใช่วันนี้จะพานักเรียนไปดูการท่องเที่ยวนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่จะซื้อบัตรหรือว่าเข้าชมได้ครูหนูได้ไปเที่ยวประเทศจีนด้วยวันนี้เราได้ไปแล้วการเที่ยวก็คือสวนสนุกสวนสนุกก็คือโยเลอร์ฉางถ้าสวนสาธารณะล่ะโยเออชงเกวียนกงเหวียนค่ะกงเหวียนโยเลอร์ฉางก็คือสวนสนุกกับสวนสาธารณะนะคะโอเคไปต่อสวนสนุกของเรามีตั๋วชุดด้วย学生证有优惠吗
นะคะเซิงจึงเสเซิงจึงเสเซิงจึงเสเซิงแปลว่าอะไรลูกเสเซิงแปลว่ารถนักเรียนนักเรียนนักเรียนนะคะจึงจึงบัตรใช่เก่งมากค่ะนะคะเสเซิงจึงก็คือบัตรนักเรียนอยู่มีนะคะอยู่หุ้ยส่วนรถเยี่ยมมากมาไหมเสเซิงจึงอยู่หุ้ยมาก็คือบัตรนักเรียนเนี่ยค่ะมีส่วนรถไหมถ้าใครมีบัตรนักเรียนไปถามเขามีส่วนรถไหมครูคะนึกว่าครูนั่งครูไม่ว่าครูค้างค้างอ่ะครูค้างแบบโอ้โหครูค้างแบบหลับตาถ่ายอ่ะหลับตาถ่ายพอดีเป๊ะใช่ครูเพราะว่าหนูสายแว่นนี้หนูจะมองถึงลูกตาครูไปยังส่วนสมองได้เลยเกินวอเตอร์เลอร์เน่าอยู่สมอเย็นเสื้อเตอเอาเห็นว่าถึงไปสมองครูครูถามว่าในสมองครูมีสีอะไรบ้าง okay. หนูไม่เห็นไงครูเองแค่เห็นคนเดียวหนูไม่เห็นโอเคอ้าวไปต่อหนูก็นึกว่าทำไมครูถ่ายนานจังครูถ่ายเสร็จไปตั้งนานแล้วลูกครูค้างเฉย如果有学生证可以打五折แล้วค่ะก็บอกว่ารู้กว่าอยู่เซิงเจิ้งเคยอีตาอูเจอนะคะรู้กว่าแปลว่ารู้กว่าถ้าเยี่ยมมากรู้กว่าแปลว่าถ้าเพราะว่ามันแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในประโยคไหนนะลูกนะรู้กลัวไม่รู้ว่าครูแบบมันชินหูส่วนมากครูจะพูดกับเธอว่ารู้กลัวอยู่什么问题请告诉我รู้กลัวแปลว่าถ้าอยู่มีค่ะอยู่มี学生证学生证บัตรนักเรียนถ้ามีบัตรนักเรียนเคออีรถเหรอครูรถหรือเปล่าเคออีก็คือรถมีส่วนรถให้ป่าได้ป่าตรงนี้ป่าตรงนี้แปลว่ารถนะคะรถเคออีก็คือได้นะคะได้เคออีได้ป่าตัวนี้แปลว่ารถตัวนี้แปลว่ารถรถต่อไปอู่เจิงก็คือ 50% อือ 50% 50% ไอ้คำว่าเจอคำว่าเจอตัวนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์อู้เจอก็คือ 50% นะคะรู้กลัวอยู่เสเซิงเจิ้งเคยอีตาอู้เจอก็คือถ้านักเรียนมีบัตรนะคะบัตรนักเรียนเนี่ยเอาไปเลยค่ะ 50% นักเรียนก็เข้าไปดูได้เลยเห็นนั้นได้คงดีนะคุณนึงไปดูต่อนะคะฟังเสียง
วันนี้ครูจะให้ลูกออกมาดูว่าเขาฟังเสียงครูกับฟังเสียงในวิดีโอเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนรู้คำศัพท์เห็นไหมคะคำศัพท์ที่ครูสอนลูกไปแล้วทั้งนั้นเลยแล้วก็เอามาเรียบเรียงกันใหม่นะคะไปดูต่อชุบ如果有学生证可以打五折ถ้ามีบัตรนักเรียนลดได้ 50%再要一张儿童票再要一张儿童票เขาบอกว่า再要一张เห็นไหมตัวนี้ครูบอกแล้วว่าเราไม่เราจะไม่อ่านว่าแต่เราอ่านม้วนลิ้นกระดูกลิ้นขึ้นไปอีจังอีจังเห็นไหมกี่จังหรือว่าหัวหัวเมื่อก่อนที่ครูสอนจำได้ไหมหัวหัวหัวจำได้ครูหัวหัวเห็นไหมคะว่าเราจะไม่อ่านคำว่าแต่เราจะอ่านม้วนลิ้นกระดูกลิ้นขึ้นไปบนเพดานหัวหัวจังอีจังถงเพี้ยวอีจังถงเพี้ยวจ้าเย้าอีจังถงเพี้ยวจ่ายเย่าจ่ายแปลว่าจ่ายเจียนตัวจ่ายจ่ายแปลว่าของหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่เย่าก็คือต้องการนะคะอีอีก็คือฮะอะไรนะครูอีก็คือ1อีหนึ่งจางจางก็คือใบใบถงเพี้ยวถงก็คือถงถงก็คือเด็กเด็กเพี้ยวเพี้ยวก็คือตัวตัวค่ะใช่เย้าจ้าเย้าอีจางถงเพี้ยวก็คือขอตัวเด็กอีกหนึ่งใบเมื่อกี้เขาซื้อให้ผู้ใหญ่สองใบแต่ถ้าเกิดว่ามีเด็กไปด้วยเราก็ต้องพูดว่าขอของเด็กด้วยจ้าเย้าอีจางถงเพี้ยวนะคะวันนี้เราได้ไปหลายคำแล้วนะถ้าครูหนูได้ไม่กี่คำหนูไม่ทันไม่เดี๋ยวครูจะขอตั๋วเด็กอีกหนึ่งใบเดี๋ยวครูจะกลับมาใหม่ให้ลูกแต่เนี้ยครูจะให้ลูกฟังไปก่อนได้เก้าใบได้เก้าคำถงเย่เย่าใหม่เพี้ยวมะถงเย่เย่าใหม่เพี้ยวมะถงเย่เย่าใหม่เพี้ยวมะเนี่ยคนที่เขาขายบัตรหรือว่าขายตั๋วเนี่ยคะเขาก็จะถามถงเย่าหมายเพี้ยวมาโคล่าสุดมีคนติดโควิดที่ไหนนี่ถงเนี่ยก็คือเด็กเล็กไม่ใช่เด็กโตเหมือนลูกๆแล้วเด็กเล็กๆที่เขาอยู่ในอ้อมกอดหรือว่าอยู่ในผ้าอ้อมเด็กตัวเล็กๆอะค่ะก็บอกว่าต้องซื้อตั๋วไหมเราจะถามเขาเราพาน้องไปน้องตัวเล็กๆประมาณ 2-3 เดือนอะไรประมาณเนี้ยที่แม่อุ้มอยู่ก็จึงเลยถามว่าเด็กเนี่ยต้องซื้อตั๋วไหมเราก็ต้องใช้คำถามว่าถงเย่เย่าหมายเพี้ยวมาถงเย่เย่าหมายเพี้ยวมาถงก็คือเด็กเล็กนะคะเย่ตัวนี้ก็คือก็ก็เย่าเย่าก็คือต้องการหมายก็คือซื้อเพี้ยว
เที่ยวก็คือตั๋วมามาไหมเยี่ยมมากค่ะเด็กคนนี้หรือว่าเด็กเนี้ยต้องซื้อบัตรไหมต้องซื้อตั๋วไหมนะคะถ้าเขาบอกว่าต้องซื้อก็คือเย่าหมายแต่ถ้าบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ต้องเขาไม่ฟรีเลยก็บอกว่าหูเย่าหมายนะคะหูเย่าหมายไปต่อเด็กต้องซื้อตั๋วด้วยไหมเนียนหลิง在五岁以上就要买票年龄在五岁以上就要买票อันนี้บางคนเนี่ยเขาอยากจะถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เหมือนกับลูกเนี่ยต้องการจะถามว่าการที่เราจะซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะบางอย่างเนี่ยเหมือนกับรถไฟเครื่องบินประมาณนี้ใช่ไหมเวลาเราขึ้นเครื่องกันเราไปกันสูงประมาณนี้ต้องจ่ายเท่านี้ถ้าเกิดว่าความสูงอายุบางทีอายุน้อยแต่ความสูงได้เขาก็ต้องให้ซื้อบางที่ใช่ไหมลูกอันนี้เขาก็เลยถามนะคะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่ต้องซื้อเราก็ถามเขาว่าเนียนหลิงใต้อู่ซุยเนียนหลิงใต้อู่ซุยเนียนก็คือเนียนก็คืออายุหรอไม่รู้เหมือนกันเนียนหรอเนียนจำไม่ได้แล้วเวลากูให้เธอเขียนวันที่เนียนห้าหรือเปล่าเนียนเวลาเขียนวันที่มาก่อนเลยเดือนไอ้ปีปีจำไม่ได้แล้วครูไม่ได้เขียนนานจำไม่ได้แล้วไม่ได้เขียนนานเนียนเขียนไม่เป็นแล้วครูตอนนี้เนียนหลิงตัวนี้ก็คือขวบขวบซุยนี่ค่ะขวบเพิ่งเรียนไปซุยคือขวบเหียนหลิงก็คืออายุที่ต่ำกว่านะคะหรือว่าอายุที่มากกว่าเราต้องไปดูอีกรอบนึงอ้าวเหียนหลิงจ้ายอู่เหียนหลิงจ้ายอู่ซุยตัวนี้ก็คืออายุมากกว่า5ขวบอู่ซุยนะคะอี่ซ่างก็คืออายุมากกว่าซ่างตัวนี้ที่แปลว่าบนมากนะคะอี่ซ่างก็คือมากกว่านะคะจิ่วเย่าหมายเพี้ยวจิ่วก็คือต้องแล้วค่ะเนี่ยจิ่วเย่าก็คือต้องการหมายซื้อเที่ยวก็คืออายุมากกว่า5ปีต้องซื้อตั๋วนั่นเองนะคะถ้าอายุต่ำกว่าก็คือเสี่ยนะคะใช้เสี่ยจากคำว่าสร้างตัวนี้เราต้องใส่คำว่าเสี่ยลงไปมันถึงจะไม่ต้องซื้อนะคะแต่ถ้าเป็นอี้สร้างก็คือต้องซื้อโอเคอ้าวไปฟังต่ออายุมากกว่า5ขวบต้องซื้อตั๋วขอดูบัตรหน่อยไอ้นี้ประโยคนี้ก็คือเวลาเราซื้อบัตรเสร็จแล้วเราเก็บบัตรไว้เวลาเราไปนั่งบนเครื่องบินบนรถไม่ว่าจะเป็นรถไปรถโดยไม่ใช่รถโดยสารเราไม่มีเที่ยวอ๋อมีเลยไอ้รถบัสเมื่อก่อนยังมีเลยเวลาขึ้นเครื่องบินใช่ไหมแล้วแบบพนักงานเขาก็จะดูตั๋วแล้วก็ให้แบบ
ให้เราขึ้นให้นั่งที่ตรงนั้นน่ะครูใช่ใช่เขาก็จะให้เราดูเขาจะให้เราไปนั่งตามบัตรมีแล้วครูใช่ค่ะตามบัตรเลขที่ที่เขาให้เรานั่งนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะพอเราซื้อตั๋วเสร็จเราไปที่นั่งของเราเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าเขาก็จะขอดูเขาก็บอกว่าชิงเกยหวอขั้นอีเปี้ยวเปี้ยวชิงชิงก็คือเหมือนกับว่าครูบอกเธอว่าชิงจั่วชิงจิ้นหลายชิงแปลว่าขอดูชิงหน่อยขอชิงตัวนี้แปลว่าขอเหมือนกับว่าครูบอกว่าชิงจั่วนั่งลงนั่งลงชิงจั่วเชิญชิงแปลว่าเชิญแต่ว่าชิงเกยก็คือขอดูชิงเกยแปลว่าขอดูนะคะเกยแปลว่าให้ชิงเกยถ้าเอามารวมกันชิงเกยชิงเกยตัวนี้ก็คือขอดูตัวนี้ล่ะลูกวอน่าจะจำได้นะวอแปลว่าฉันวอแปลว่าฉันขั้นชูว่าขั้นชูอ่านขั้นแปลว่าดูมองดูมองอีเชียเมื่อกี้ที่กูบอกนั่นแหละค่ะอีก็คือหนึ่งเชียอีเชียก็คือหนึ่งอะไรหนึ่งที่เหรอขอดูอีเชียเพี้ยวหนึ่งครั้งเหรอวันหนึ่งขอดูตั๋วนะขอดูตั๋วของคุณหน่อยนะคะขอดูตั๋วของเธอหน่อยขอฉันดูตั๋วของเธอหน่อยนะคะขอดูตั๋วหน่อยไปต่อคำศัพท์คำศัพท์เหรอโยเลชาอันเดิมไหมครูอันเดิมไหมอันนี้แต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นประโยคแต่ว่าตอนนี้มาเป็นคำศัพท์ที่เหมือนกับครูบอกว่าเมื่อกี้คำศัพท์ที่เราเรียนไปมีอยู่หนึ่งคำก็คือโยเลช้างที่แปลว่าสวนสนุกโยเลช้างสวนสนุกโยเลช้างสวนสนุกหนูทำแบบนี้ครูนะคะสู่ทางนี้แบบไหนอ่ะโอเคเอาไปต่อวันหนึ่งเสร็จแล้ว游乐场สวนสนุกสวนสนุกเหรียญหลิงเหรียญหลิงเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าอายุอ้าวครูยังไม่เสร็จเลยอ่ะครูยังไม่เสร็จเลยอ๋อยังไม่เสร็จไปได้ไหมอ่ะโอเคจำได้ไหมโอเคมาแล้วเหนียนหลิงเหนียนหลิงก็คืออายุนะคะเหนียนหลิงอายุเมื่อกี้ครูถ่ายรูปเหรอครูใช่ถ่ายรูปไว้ว่าครูสอนเองคิวไปได้หรือยังไปได้แล้วครูโอเคโอเคต่อไปเออถุงแปลว่าเด็กเออถุงเด็กเออถุงแปลว่าเด็กนะคะเด็กคู่หนูจดแบบตัวภาษาจีนแล้วก็คำอ่านแล้วก็คำแปลค่ะที่ครูบอกเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าเฉิงเหรินเฉิงเหรินก็คือผู้ใหญ่ครูค่ะหนูยังไม่เสร็จคำว่าเมื่อกี้ถุงใช่มันบอกว่าเขายังไม่เสร็จคำว่าเด็กถุงแปลว่าเด็กถุงแปลว่าเด็กถุงแปลว่าเด็ก
ี่ค่ะถุงแปลว่าเด็กครูคำว่าเชิงเลยแปลว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมครูใช่ผู้ใหญ่ผ่านได้หรือยังคะถุงตัวนี้ที่ครูอ่านม้วนลิ้นนั่นแล้วก็ถุงนะคะถุงแปลว่าเด็กอ้าวไปต่อพูดถึงจินตนาการอ้าวอันนี้เมื่อกี้จดทันไหมจดเสร็จแล้วครูจดเสร็จแล้วค่ะครูแต่ว่าเราเพิ่มน้ำใสได้น้ำใสยังไม่เสร็จครูหนูมองเหมือนรูปภาพประเทศไทยครูเฉิงหลินเฉิงทำไมมันนั่นเฉิงหลินหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครูผู้ใหญ่ครูยังไม่จบทีอ่ะนั่นเลยไม่รู้ทำไมมาหน้านี้แล้วหนูจำได้ครูแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงลูกครูเมื่อกี้หนูจำได้ว่าเสียงผู้ชายนะครูไม่ใช่เสียงผู้หญิงใช่ไม่รู้ทำไมมันมาหน้านี้หนูจำได้พอดีเมื่อกี้จำได้พอดีป้าว่าเกือบทุกคำเลยครูที่เขาเอามาบอกใหม่ในหนังสือก็จะพูดว่า厉害หรือ了不起ใช่ไหม厉อะไรเนี่ยครูไม่เหมือนคำศัพท์ที่เราจดไปเมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่ท่องเที่ยวจีนแบบตัวไม่ใช่หรอครูแต่ครูไม่ใช่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวทำไมคนนี้มาไม่รู้อ๋อครูก็เมื่อกี้ไงที่เขาบอกว่าเล่นเลยอ่ะที่เขาบอกว่าเล่นเลยก็ไปกดว่าเล่นเลยมันหลังอยู่อ่ะครูแล้วก็พอหมดกำหนดเวลาที่จริงเขาไปกดประมาณ5วินาทีอ่ะเขาก็ให้ตัวนี้ดูการ์ตูนแบบนี้แล้วเออดูการ์ตูนไปแบบนี้แล้วอ่ะครูเดี๋ยวเครื่องครูลวนหลาวแน่เลยไม่เป็นไรคือจบครั้งที่ว่าตัวผู้ใหญ่โอเคอ้าวเมื่อกี้ใช่เหรอใช่ผู้ใหญ่ก็นี่ไงผู้ใหญ่ก็มาเติมกับผู้ใหญ่ก็คือเฉิงเหลินอ้าวเมื่อกี้เราได้คำศัพท์ไปนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ในการที่นักเรียนสามารถที่จะไปซื้อตั๋วหรือถามสอบถามอันนี้นะคะเดี๋ยวไปสองใบเมื่อกี้เราได้คำศัพท์อะไรไปบ้างที่นักเรียนจำได้ที่ลูกจำได้ถุงเชิงเลินเชิงเลินเชิงเลินถุงอะไรโยเล่ฉางโยเล่ฉางเอาละค่ะถ้าเราจะไปสวนสนุกเนี่ยค่ะเราต้องพูดว่าอะไรคะลูกไปสวนสนุกเหรอไปสวนสนุกเหรอหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นหนูจดไม่ทันสวนสนุกจดทันสวนสนุกเหรอเขาว่าสวนสนุกเหรอครูไม่คือไปสวนสนุกใช่ไหมครูเอาสวนสนุกก่อนสวนสนุกสวนสนุกคือคำว่าอะไรโยเลอร์ฉางโยเลอร์ฉางก็คือสวนสนุกถ้าบอกว่าฉันไปสวนสนุกไปสวนสนุกซื่อพอสพอสหัวอะไรฉันคือฉันคือหัววออ่ะฉันคือวอไปมาไปเหรอไปชื่อไม่ชื่อชื่อแต่เสียงที่4ชื่อมีคนออกเสียงละถูกแล้วเมื่อกี้ชีวีชีชีวีชี我去我去อะไร我去游乐场我去游乐场ก็คือฉันไปสวนสนุกแต่ถ้าเขียนว่าไปใหม่ได้ไหมอ่ะครูเมื่อกี้หนูไม่ทันเลยชี้อะไรมือตัวเองไม่ออก我去游乐场ฉันต้องไปฉันต้องการที่จะไปสวนสนุกนะคะอ้าวทีนี้เราไปดูสไลด์ของครูมั่งอ้
าละค่ะห้านาทีแต่เราจดนี่คือเป็นชั่วโมงโอ้โหเอาละค่ะคำศัพท์อ้าวคำศัพท์เมื่อกี้อ้าวนี่คำศัพท์ในหนังสือของเราอ่ะอันนี้อยู่ในหนังสือจั่วโม่จั่วโม่จั่วโม่นะคะจั่วโม่จั่วโม่แปลว่าสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์นะคะเยี่ยมมากอ้าวต่ออ้าวคำนี้ล่ะเย้าเย้าเย้าคำนี้แปลว่าเย้าเย้าแปลว่าว่าจะหรือว่าต้องการเย้าแปลว่าจะหรือต้องการคำนี้ล่ะคะชั่วชั่วชั่วแปลว่าอะไรลูกแปลว่าทำค่ะชั่วแปลว่าทำคำนี้ล่ะคะชู่เหรอคะชื่อชื่ออันนี้เราจะไม่อ่านเป็นสระอูแต่มันมีตามันมีตาอยู่2ตัวนะคะข้างบนแต่เวลาเขียนครูบอกแล้วว่าเราไม่นิยมใส่ลงไปนะคะอ่านว่าชี่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 แปลว่าไปถูกค่ะต่อใจใจใจตัวนี้แปลว่าอยู่หรือกำลังอยู่หรือกำลังตัวนี้ล่ะคะขั้นเตียนขั้นเตียนหญิงค่ะขั้นเตียนหญิงขั้นเตียนหญิงขั้นเตียนหญิงดูภาพยนตร์ดูภาพยนตร์ตัวนี้ล่ะขั้นเตียนชื่อขั้นเตียนชื่อดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ค่ะโอเคดูโทรทัศน์ดูดูทีวีนักเรียนวาดรูปนี้น่าจะเป็นอะไรหายเปลี่ยนแปลว่าอะไรค่ะชายหาดค่ะหายเปลี่ยนแปลว่าชายหาดเห็นไหมหายเปลี่ยนก็อายหายโปเอียนเปลี่ยนหายเปลี่ยนหายเปลี่ยนแปลว่าชายหาดชายหาดอันนี้ล่ะน่าจะเป็นอะไรเตี้ยนหญิงเวียนเตี้ยนเยี่ยมมากค่ะเตี้ยนหญิงเวียนเตี้ยนหญิงเวียนนะคะก็คือดูภาพยนตร์อยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะเตี้ยนหญิงเวียนอันนี้ล่ะกงเหรียญค่ะกงเหรียญนะคะกงเหรียญสวนสาธารณะเกาะลงมากงเหรียญสวนสาธารณะถ้าสวนสนุกสวนสนุกโยอะไรนะโยเลยฉางหรือฉางโยอะไรฉางฉางโยลาฉางโยเลยูเรชาร์กโอเคไปต่ออันนี้ล่ะลายมือตัวเองแปลว่าขั้นเตี้ยนชื่อขั้นเตี้ยนดูทีวีค่ะขั้นเตี้ยนชื่อดูทีวีดูโทรทัศน์นะคะอ๋ออะไรเนี่ยขั้นเตี้ยนหญิงขั้นเตี้ยนหญิงค่ะขั้นเตี้ยนหญิงขั้นเตี้ยนหญิงดูภาพยนตร์นะคะดูภาพยนตร์นั่งดูสบายสบายมันอยู่สุดสุดจะทำอะไรตัวม่อมีเย้าเย้าจั่วเฉินเบอร์สุดสัปดาห์นี้เธอทำอะไรกันวันสุดสัปดาห์นี้เธอทำอะไรกันก็คือ周末你要做什么？周末你要做什么？看电视。我要看电视。我要看电视。我要看电影。我要看电影。我有事，上班了，拜龙帕帕云没带。ตอนนี้เราดูทีวีได้ดูภาพยนตร์ได้แต่ดูใน
ดูไม่ได้ในโรงภาพยนตร์ไม่ได้ไม่ได้แต่เราดูที่บ้านได้ได้ใช่ครูยังไม่ได้ที่เขาจะเปิดห้างกันแล้วอ่ะหนีดีใจแล้วไม่กลัวเชื้อติดมั้งเออเขาเปิดแต่ไม่ใช่ว่าโอ้หนูไม่ไปแต่หนูก็ดีใจนะครูดีมากค่ะอยู่บ้านนะคะเป็นจริงๆก็ต้องเที่ยวออนไลน์ไปเลยลูกอยากไปที่ไหนเซิร์ชเข้าไปเที่ยวทิพย์ครูเที่ยวทิพย์เที่ยวทิพย์เที่ยวทิพย์ไปกับพี่ไบค์ก่อนครูช่วงนี้นะคะปิดแหละถามว่า周末你要做什么我要看电影我要去公园我要看电视我要看电视我要电影我要看电影院我要公园我要去公园 OK อันนี้คือวันหยุดสุดสัปดาห์ของนักเรียนนะคะตอนนี้ก็เที่ยวแบบทิพย์ไปก่อนนะลูกหนูเอาข้อที่สามดูโทรทัศน์น้องก็จัดบ้านลูกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดค่ะแม่ครูหนูไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นหรอกอันนี้ลูกภาพนี้ลูกภาพนี้ลูกอะไรจ้าเด็กๆน้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกภาษาจีนว่าอะไรหมูผู้หมูผู้หมูผู้หวานหมูผู้ถ้าเกิดบอกว่าเราต้องการจะไปเที่ยวน้ำตกเราพูดว่าอะไรคะว่าว่าเย้าเย้าว่าเย้าว่าเย้าชี่ชี่ว่าเย้าชี่หมูผู้เยี่ยมมากอ่านว่าอะไรนะครูหมูผู้เหรอปูผู้ปูผู้ปูผู้อ้าวอันนี้ล่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเราเรียกว่าอะไรนะช่างฉางช่างฉางช่างฉางนะคะช่างฉางช่างฉางเสียงที่1กับเสียงที่3ช่างฉางช่างฉางช่างฉางอันนี้ล่ะก็คือเดินเขาขึ้นซานตี้ไปเขาไปเขาไปแม่น้ําซานตี้อะไรนะซานตี้สิงค่ะซานตี้ซานตี้หรือสิงก็คือไปเที่ยวไปทัศนาไปเที่ยวเขาโคคันตี้ซานซานตี้ไม่ใช่คานค่ะไม่ใช่คานซานซานตี้หรือสิซานตี้ที่คู่กับซานต้าซานต้านั่นแหละทำง่ายๆอ้าวถ้าเป็นแม่น้ำล่ะแม่น้ำเหอหลิวเหอหลิวแม่น้ำนะคะเหอหลิวจนแบบนางครูหนูขอร้องแล้วอ่ะหนูยังไม่จดเลยนางครูหนูแบบขอร้องแล้วอ่ะแม่น้ำนะคะจดไว้ยังไงครูลิ้วอ่ะครูค่ะครูลิ้วอ้าวต่อไปเอาละค่ะไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดก็อะไรแล้วอ่ะแบบเดินทางซิ่วฉี่ทาอะไรแล้วอะไรอ๋ออะไรชี่ชี่ซิ่วฉี่ฉี่ทาทาฉิงเช่นชี่อะไรล่ะชี่ฉี่ทาชี่ฉี่ทาเซิงฟนชี่ฉี่ทาทาเซิงเซิงฟนเซิงฟนแล้วก็อะไรนะครูชี่ชี่ชี่ทาเซิงเซิงเซิงฟุ่นฟุ่นชี่ชี่ทาแปลว่าอะไรนะครูหนูยังไม่ได้เขียนความหมายไปเที่ยวต่างจังหวัดเซิงฟุ่นเหรอครูค่ะ
ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะเอาอะไรล่ะวันนี้ของกูนี่อะไม่มันไปของมันเองแป๊บหนึ่งลูกเครื่องล้วนแล้วครูโอ้นั่นเลยครูว่านี่ประจำเลยถ้าเอาวิดีโอถ้าเอาวิดีโอเข้ามาเนี่ยเครื่องมันจะล้วนเครื่องมันจะล้วนทันทีเลยเดี๋ยวนะลูกนะอันนี้เราดูแล้วกงเหวียนกงเหวียนขั้นเตี้ยนชื่อต้องสะกดคำศัพท์ก่อนคุณจำไม่ได้แล้วขั้นเตี้ยนยิงขั้นเตี้ยนขั้นเตี้ยนหญิงอันนี้ประโยคหม้อหนีหม้อหนีเย้าชั่วชั่วเฉาบ้าบู้สันสันตีไปเร็วเร็วให้คุณจะเอาอันให้ด้วยเอาเลยค่ะอันนี้วันนี้ที่กูจะให้เด็กๆทำอันนี้คือให้เด็กๆทำส่งโอ้ตรงนี้ไลน์กลุ่มเหรอใช่ครูหนูขอไม่เจอในสมุดถ้าครูส่งรูปมาเลยนะครูหนูขอถ่ายแล้วเติมเลยมีแบบฝึกหัดแล้วครับได้ถ่ายแล้วเติมเลยก็ได้หรือว่าจดในสมุดก็ได้โอเคค่ะครูถ่ายแล้วก็ส่งไปในกลุ่มภาษาจีนให้หน่อยนี่ไงครูครูแต่ว่าหนูจะทำในแท็บเล็ตอ่ะเพราะว่าหนูมีประกันได้เอาเถอะค่ะลูกจะทำในโทรศัพท์ทำในไหนก็ได้ในไหนก็ได้ในแท็บเล็ตก็ได้ใครมีอะไรทำในนั้นใครไม่มีจดแล้วก็ใส่ลงไปในสมุดแล้วก็ส่งให้ Google โอเคค่ะครูที่หนูมีอ่ะหนูชอบทำในนี้ให้ทำเลยแล้วก็ครูค่ะถ้างั้นหนูถ้าหนูส่งไปในไลน์ส่วนตัวได้ไหมคะส่งมาในกลุ่มบ้างตาสร้างกลุ่มไว้แล้วอย่าเอาเดี๋ยวมาส่งส่วนตัวอีกนั่นเลยอย่าส่งตัวหรอกตาเพราะมันมากเกินขอบคุณมากพี่วันที่ส่งรูปไปไม่สว่างสักอันเลยส่งแล้วจดแล้วก็ทำเอ้านี่มันก็เกือบจะหมดเวลาแล้วนี่ไม่เป็นไรครูไอ้ที่ครูให้จบคำสั่งบอกว่ามันจะเกือบจะหมดเวลาแล้วครูมันหมดเวลาแล้วหมดมาหนึ่งมันหมดเวลาแล้วอ้าวเรามัวแต่ไปเที่ยวกันเลยหมดเวลาเลยภาษาจีนที่แบบเข็ดมือที่สุดเลยตอนที่อยู่บ้านมันเดี๋ยวเติมเสียงวรรณยุกต์อย่างเดียวนะคะไม่ต้องแปลวันนี้ขอแค่เสียงวรรณยุกต์มาเติมแค่เสียงวรรณยุกต์ลงไปนะคะได้ค่ะทำเลยก็ได้โอเคเสร็จได้ยังหน้านี้ถ่ายรูปไว้แล้วยังลูกคนลุกอ่ะคนลุกแป้งส่งรูปมาแล้วหรอ เด็กๆครูแล้วจั่วหม้อนั้นครูตัวโอไม่ได้อยู่ด้านหน้าตัวยูหรอครูจั่วหม้อใช่ครูตัวใช่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 โอเคตัวนี้นะตัวนี้มันสลับกันเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเก่งมากเลยค่ะอันนี้มันสลับกันอยู่นะลูกนะเนี่ยครูถ้ามันสลับก็ให้เติมไปที่ตัวยูนะครูไม่ลูกแก้ให้ถูกด้วยเดี๋ยวตอนที่ส่งไปเดี๋ยวครูจะแก้ให้ใหม่อ๋อโอเคงั้นหนูใส่ไปที่ตัวโอเลยตัวโอเลยใช่ไหมครูใช่ค่ะใช่ถูกต้องอ้าวเดี๋ยวไปหน้าแรกกันนะไปหน้าแรกกันหน้าไหนอะครูนี่อย่ามาหน้านี้แล้วนี่ปิดสไลด์แล้วมาหากันนี่เอาเด็กๆค่ะครูขอเช็คชื่อลูกหน่อยเนาะวันนี้วันที่31เดี๋ยวคนไหนที่ครูไม่อ่านก็คือคนนั้นครูเห็นไหมตอนที่เริ่มเข้ามาแต่คนที่ครูอ่านชื่อหมายความว่าครูยังไม่เห็นลูกนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเอาห้องไหนแล้วห้องแรกห้องแรกคราวนี้ห้องที่สองค่ะครูห้องที่สองนะคะพัฒนันมาไหมแอนกระจายมาไหมลูกมาไหมคะไม่มาเข้า
มาเกวิดมาวิศรามาไม่ตอบหรอมาแต่หนูเห็นมาหนูเห็นมาแม่ครูเออไม่ขอจะเห็นมันเสียงเบาๆก็เห็นว่าเขามาใช่ไหมอ่ะมานั่งอยู่ในห้องแม่ที่ทำงานแม่นั้นใช่ไม่ขอแก้เสียงเบามากกวิศรากวิศรากวิศวราอ่ะรามเอียดอ่านนามสกุลดีกว่าค่ะอันที่ครูเห็นชื่อเอ้ยที่ครูเห็นไว้ก่อนแล้วอ่ะแจ่มแจ้มมาไหมมาค่ะคนที่อ่ะกวินกวินเมื่อกี้ครูเห็นแล้วนี่แวบๆอยู่มาไหมมาครับมาครับสายลุงอ่ะมาค่ะสายลุงมาแล้วเหรอลูกไหนอ่ะนี่ไงครูอ๋อหายไปนานนะลูกนะอาบน้ำยังงั้นสายลุงผจญภัยอันนี้ที่ครูไม่เห็นนะผจญภัยเห็นไหมลูกไม่เห็นผจญภัยมั้งผจญภัยเหรอคะกาแฟเหรอใช่กาแฟไม่เห็นนะคะครูไม่เห็นเต๋อเต๋อวันนี้ครูไม่เห็นเต๋อทีว่าอะไรรักค่ะอารักไม่เห็นเลยเตชิดอ่ะเตชิดเตชิดค่ะเตชิดมาไหนอ่ะเตชิดมาก็เขียนว่าฮัทมินชื่อภาษาอังกฤษอ่ะครูเดี๋ยวครูไม่เห็นนะครูไม่เห็นทั้งถ้าหนูเติมไม่ค่อยดีงั้นครูคือหนูเขียนอ๋อเขียนว่าฮัทมินนี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วฮัทมินนี่คือเตชิดเหรอเตชิดได้แหละครูแต่ว่าหนูชอบเรียกว่าเตชิดมากกว่าอืมไม่รู้ทั้งสองชื่อเลยครูไอคนที่ครูไม่เรียกชื่อเนี่ยคือครูเห็นแล้วแล้วครูก็ติ๊กไอแล้วนะคะเอ้าตะวันตะวันวันนี้ไม่เห็นตะวันทีมาครับมาปิดหน้าจอเดี๋ยวไม่เช็คชื่อให้เลยทิติครูออกได้ยังครับคนไอห้องสองออกได้เลยค่ะอย่าลืมทำการบ้านส่งมาด้วยนะคะมุทิตามุทิตามาไหมสวัสดีจ้ามุทิตามาไหมออกได้เลยใช่ไหมคนที่เช็คเลยห้องสองห้องสองกูเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะออกได้เลยอ้าวขอเป็นมุทิตามาไหมลูกช่วยบอกครูด้วยนะเงียบปิยวรรษามาไหมอ่ะมาค่ะมามามาแล้วทำไมไม่เปิดหน้าจอทรงกรดทรงกรดมาไหมชนีนาชะนีนามาไหมลูกปิยนุชปิยนุชปิยนุชมาไหมคะใครเห็นบ้างยาดาปิยนุชเดี๋ยวเขาไม่มาค่ะนภัสนภัสมาไหมนี่ที่ครูไม่เห็นนะคะนาวินนาวินมาไหมอ่ะชนนะ